สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้มาตามคอนเซปต์เลยครับเป็นการชวนเพื่อนทานข้าวเลยดีกว่านี่ตักข้าวไว้รอแล้วนะครับวันนี้เป็นกะเพรารวมมิตรหรือกะเพราล้างตู้เย็นนั่นเองคือมีอะไรก็เอามาใส่ๆรวมกันแล้วกันครับตักข้าวไว้รอละก็หมูบดครับอันนี้คือเอาตรงๆมันของเหลือกุ้งนิดหน่อยเนื้อไก่ครับนิดหน่อยอันนี้เป็นพริกกระเทียมน้ำปลาครับอันนี้น้ำตาลทรายซีอิ๊วดำหวานวันนี้ใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับใบกะเพราหนึ่งถ้วยและแน่นอนกะเพราก็ต้องคู่กับไข่ดาวก็คือไข่ไก่หนึ่งฟองโอเคมีเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มจากการดาวไข่ก่อนจงตั้งไฟรอกันเลยครับอันดับแรกโอเคเดี๋ยวจงเปิดที่ดูดควันนิดนึงนะครับเวลาเราดาวไข่เนี่ยควันมันจะเยอะถ้าเราใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวสักพักเพื่อนๆคงจะชินกับเสียงที่ดูดควันยกมันร้อนแล้วก็เป็นไข่นะครับใส่ลงไปเลยตัวครอบทานไข่ประมาณนี้ใส่แรงๆนิดนึงข้างล่างมันจะกรอบกรอบไข่แดงยังยางมะตูมนะครับถ้าเจาะตอนนี้เนี่ยดูออกจะเห็นเลยว่ามันเป็นยางมะตูมเรียบร้อยนะครับข้างล่างจะกรอบข้างบนจะขาวไข่แดงเป็นยางมะตูมเดี๋ยวตัวเก็บไว้ก่อนหลังจากเราดาวไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยก็เดี๋ยวมาผัดกะเพรากันดีกว่าเริ่มจากพริกกระเทียมนะครับนี่ลงไปผัดก่อนเลยมันจะฉุนนิดนึงแต่เราต้องผัดให้เหลืองค่อยๆผัดไปจนมันเหลืองนะครับโอเคแล้วก็เป็นหมูบดครับใส่ลงไปเลยน้ำเปล่าเล็กน้อยไก่ครับนี่หั่นเอาไว้แล้วนี่นะครับพอเริ่มสุกก็จะเป็นกุ้งนะครับใส่ตามลงไปได้เลยเพราะกุ้งเนี่ยสุกง่ายไม่ต้องกลัวพอกุ้งลงไปแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายน้ำปลาครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนึ่งไฟแรงๆหน่อยตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราจะผัดกุ้งให้สุกนะครับเนี่ยเหมือนกะเพราป้าร้านตามสั่งปากซอยเลยเสร็จแล้วก็เป็นใบกะเพราครับผัดให้กะเพรามันสลดนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่เหม็นเขียวเริ่มแห้งแล้วเห็นไหมพอเราใช้ไฟแรงเดี๋ยวเราก็ปิดครับน้ำตาลเกลือนิดนึงใส่ให้หมดรัดข้าวเลย
ี๋ยวจะขอเอามาวางตรงนี้เพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆกันปิดทิศควันแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมผัดกะเพราไข่ดาวกับกรอบของนายต้มโจ๊กนะครับง่ายๆเลยเพื่อนๆใครหิวก็ทำทานเลยไม่ยากครับวันนี้ไม่ยากแสงน้อยไปหน่อยอ่ะสว่างสว่างหน่อยสว่างไหมโอเคแต่เพื่อนไม่เห็นตัวหิวแล้วล่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับส่วนผสมเดี๋ยวเขียนให้ใต้คลิปนะครับมันก็เหมือนผัดกะเพราแหละมีอะไรก็ใส่ลงไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินครับเพราะทำมาแล้วขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ต้องไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ